ไปเดินอยู่เดินนะครับกบน้อยตัวนี้นะครับใหญ่เต็มเลยเด้อตัวนี้จะซียังไงครับหัวที่มีโดดวะอ๋อทางนั้นเป็นงูกินเองอ๋อตัวกำลังขับวันครับพอน้อยว่ารอไปหาการกบการเขียดลองเบิ่งครับการกบน้อยมันได้บ่สนับฝนตกแต่มื้อเย็นนี่แหละครับเสียงอื้องคือออกเสียงอื้องปวดท้องอยู่ได้ครับมีแต่เสียงอื้องๆอ่างๆคนมีลิ้นมันละได้บ่สนับก็เลยจะไปลองเบิ่งหาพอได้ปนครับพี่น้องลองเบิ่งแท้มันได้ถ้าไปรุ่นนํากันเด้อครับแฟนครับทุกมังทุกบ่อนครับครบแล้วอุปกรณ์ครับท่านได้เอาถุงถ่ายถุงไปเย็นคือกระตองมานําพร้อมเลยครับพี่น้องเห็นกบน้อยฮะมันแหมันแฉกกันแล้วได้ใส่กระตองนี่แหละครับเสียงเขียนบักแอน้อยห้องเสียวๆมันอยู่มองไหนเนาะโอ้เป็นเขียนโม่ตัวนึงเลยสับเขียนโม่ตัวนี้กันนะมันถ่ายทำเองครับพี่น้องนี่นักกบน้อยบ่อยพี่น้องเขียนกบน้อยใส่กระตองคู่เปิ้ลนะฮะมันเต็มไปเอามือคูบออกไปเท่าไหร่อยู่เกินอยู่ไปเดินอยู่เดินนะครับกบน้อยตัวนึงนะครับใหญ่เต็มเลยสำเขียดอีโม่ตัวแม่แล้วครับพี่น้องไปตัวนึงแล้วเว้ยว่าเราใส่กระจองไม่ได้ใส่หรอกฝนตกแล้วมันเห็นมาตัวนึงเห็นมาอยู่เดินเดินไม่ไงเท่านี่แหละครับเสือถุงกันด้วยครับพี่น้องถ้ารุ่นต่อไปครับมันตาเลยนะมันตากบน้อยมันตาเชี้ยเชี้ยอีโม่น้อยนี่ตัวน้อยปวดนะมีขนาวนะครับพี่น้องนี่ครับขโมยมันน้อยปวดครับทำสีใหญ่ๆตัวนี้ก่อนครับพี่น้องทารุ่นตัวใหม่ด้วยครับเขียนน้อยห้องหลายอยู่มันมีทันก้อนเดียวครับพี่น้องมันใหญ่มันยังใหญ่อยู่มันละลงหนองเลยเนาะมันนี่ตัวนี้จะสีใหญ่เขียนโม่ให้มันครบน้อยเนาะทารุ่นกันได้ครับพี่น้องน่าจะเป็นเขียดอีโม่เลยนะใส่กระตองคุบลองเหมือนกันนะมันเป็นลักษณะเลยพอน้อยก็มีค่อยถนัดกระโดดเล่นกระตองครับหัวที่มีโดดวะอ้าวนั่นโอ้นั่นนะเต้นเฮาพอดีเลยพี่น้องโอ้ได้การได้การกองสิงยังไงนะครับพี่น้องจับอยู่คนกระตองแล้วครับเขียดโม่ครับเดี๋ยวกันด้วยครับกันอันนี้ของพ่อใหญ่สมคิดเด้อเธอครับเราว่าคูบกบคูบเขียดได้การโอ้แม่นความเล่าอยู่ดีตัวนี้นะครับเขียดโม่ครับเดี๋ยวพ่อน้อยเสือถุงกันด้วยครับเห็นนี่แล้วครับตัวนึงเราอยู่เขาคูบป่ะน้อนจะเป็นตะโตนคันแค่หน้าแต่น้อนนี่นี่นี่ติดลงทางน้ำหรอบันเขียดโม่ครับขันมาแล้วพี่น้องเนี่ยอุ้ยตัวน้ำล่ะมีทันดีมันอยู่เคลื่อนน้ำผลครับพี่น้องตัวลงน้ำเลยแล้วเลยทารุ่นตัวใหม่ด้วยครับพี่น้องกบเก่ากับห้องกบโอเคครับพี่น้องมันมีพอน้อยตั้งใจว่าเรามาหากบน้อยใหม่นะครับรุ่นซัมเคียนอีโม่ตัวแม่ซัมเคียนหน้าตัวแม่นี่ครับสัมปูมือสัมมือนี่ไปปนคือย่างละเสียบสินเนาะแม่ใหญ่มันห้องอบอบตัวผู้เดี๋ยววะครับห้องแต่แม่ห้องมีเป็น
เขาใหญ่เขางามแท้นี่โยมทุ่มดีจ้ะนี่นาพญายสร้างมาไม่ใหญ่เขาครับตอนนั้นก็ง่อยข้างคันแถวอดปอดเหมือนกันนะปิดตะคุบคันมาเนาะทันมีทันกับละรุ่นแหละครับพี่น้องถ้ามันทันโดนปุ๋งลงน้ำปั๊บนี่โอ้ทันเลยครับพี่น้องทันได้การวางเฉยๆได้ครับกองอย่างเราพอน้อยกับเขาน้ำเกล็ดครับเป็นต้องเดี๋ยวเอาก็ได้ครับมันโอ้ได้การไว้แนวคุบพญายสมคิดเฮาท่าเจ๋วเลยปุดตัวนึงอยู่ต่อหน้าพอดีตัวนี้เฮาถงก่อนขอม้ออยู่ก่อนเตรียมท้ายอย่าตัวน้ำแล้วครับพี่น้องได้ก็สิได้เขียนโม้แล้วมันคิดว่าครบน้อยคงเรามีอันนี้คันฝนตกลิ่นครับยังได้ครบน้อยคันแนวนี้มันมีค่อยได้ดอกครับเห็นดำตัวดำเลยลุ้นเขียนโม้ตัวนี้แล้วครับโว้ยโดนน้ำมีแล้วพี่น้องแงกไฟนี้น้อยเดียวไปทางเรือว่ามันตัวน้ำหรือปัดปะนึงขับน้ำอยู่ขนาดข้างๆนะครับมีป่าเขาถ้าลุ้นตัวต่อไปครับตัวนึงอยู่ไกลๆโอ้ขันเป็นฝนลิ่นในได้การนะครับพี่น้องขันฝนมีลิ่นในคลิปหน้าเล็กน้อยได้เขียนโมนเป็นน้อยโพดปั๊บเป็นเต่าบ่ล่ะเอาตื่นเดี๋ยวเราล่ะพี่น้องใครก็มีได้เป็นใหญ่ๆเลยรุ่นขนาดกลางๆครับนี่นั่นรุ่นใหญ่เอาไปตื่นเดี๋ยวครับพี่น้องชุดเล็กผสมน้อยละมึงกบใหญ่ก็เป็นห้องอย่างนั้นล่ะหน้านี้มีค่อยจับหรอครับปล่อยให้มันไข่สินอกจากเพิ่นจะยั่วยวนก็มีแน่ครับเห็นนี่แล้วครับพี่น้องตัวนึงอยู่เดินป่าหญ้าไปทางเรือละกลมเปิดไฟข่าวเดียวนะโอ้ที่โดดมาทางนี้มันกบน้อยให้มันเขียดอีโม่เนาะโอ้เขียดอีโม่ดูนี่คูบอรรถที่ต้องใช้กระตองมันมีที่เครือป่าครับพี่น้องขอม้ออยู่นะเก็บเด็กผสมน้อยเป็นมีแล้วครับพี่น้องตัวนึงอยู่กับคูบอ่ะเนาะแต่มันอยู่กลางเดินอยู่แล้วครับเขียดโม่ตัวผู้เขียดโม่เขียดนาวะจะเป็นตะกระโดดแจ้งก็น่าใส่กระตองคุบคือเก่าแล้วครับพี่น้องมีกระโดดเอาไว้คุบเอารถอะเสียงคันกระโดดแล้วก็เหมียวครับเหนื่อยมันแม่เห็นมาครับพี่น้องฮะเอาถุงมาได้ครับบานเก็บเหล็กผสมน้อยพึ่งบ่พี่น้องลีอยู่ข้างต้นหยางเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเบื่อไม้ปกเห็นตาแดงหินๆเนี่ยโอ้อึ่งตัวบักใหญ่เป็นตะโขกอยู่ครับพี่น้องคนเราจะเบิดตองเดี๋ยวเปิดมาเขาเบิ่งได้ครับโอ้ป้าตัวอึ่งไหมคนนะครับตัวบักงามเลยเสร็จทุกมือกันนะกุ๊กมาหูตัวนี้ก็คือหูเนี่ยจะนอกเดี๋ยวกันถุงพายมันหมุนหูแนวพิษถุงพายแย่งครับพี่น้องโอ้อื่นตัวบักใหญ่เลยดิครับพี่น้องเป็นยังหลังเนี่ยครับนี่ละนั่นก็เป็นอึ่งคือเดี๋ยวถ้ามันเขียดโม่เนาะทางนี้
สิเป็นกันได้ครับพี่น้องมันเป็นขี้ข้างขามันเป็นข้างคกเนาะลักษณะท่าทางคือจังอึ่งโอ้อึ่งดีครับพี่น้องจับเอาอึ่งนี่ละเหมือนนี่ครับโตมีใหญ่ไปเลยครับพ่องามๆที่เขาเมาอยู่นี่มันมาอยู่แถวป่าหยางตัวอันพ่อเขตเอาเขตพ่ออึ่งเอาอึ่งแล้วครับขาวๆคือปอบปานขาเฮ็ดโปะเท่ากันนะครับก็มันเผลอหอยกำลังจะกัดมันเฮ็ดแล้วมันเผลอจะขาวอยู่เตือนโอ้เฮ็ดอยู่ทำไมมันเฮ็ดโปะครับแล้วก็เฮ็ดตาโปะเปิ่งก็มีแม่นตัวนนี่อึ่งคือเก่าแล้วครับพี่น้องโอ้ก็ลีดีเถอะฝนมีตกซ้ำมาเลยเข้าลีเบอร์ตองครับเห็นตาแดงเห็นเหลียวมาตะไก่จนคิดว่าแม่นเขามีแม่นน้อนี่ครับเปิดออกมาพี่น้องเบิ่งกันแล้วครับฝนเบอร์ตองอย่างจะเคยพักโอ้ตื่นเลยหุยงามแต่นี่มองเป็นอยู่ครับเขาเมาอยู่สามตัวละอึ่งเอาถุงแล้วได้ครับพี่น้องมาได้หาเลาะการเอาอึ่งนี่ละมันเมื่อได้ตัวเท่านี้ก็มีจักต่อครับพี่น้องหาบางอีกกันเด้อมันอึ่งให้มันเขียดเนาะครับตัวนี้จะเลาะเตอเบอร์ไม้ก็เดียวคือกบน้อยแท้ล่ะโอ้กบน้อยตัวนี่ครับพี่น้องครับเห็นแล้วครับตัวก็งามหลังลายม้อยยินขอบคุณนะครับพี่น้องกบน้อยงามมีกันใหญ่ไปเลยพอดีสับถ้ามันฝนริมเธอกลางคืนมันก็แล้วพอได้อยู่ได้กินเงินแล้วครับพี่น้องมีฝนจะมีตกลิ่นต่อครับมันตกกระแตมือเงินกระแตมือเทงตอนเช้าไปหาเทงถ้ามันฝนหลักระยะทุ่มสองทุ่มนะฮะพอได้อยู่ได้กินเนี่ยได้ครับนี่ฝนมีตกต่อเนื่องครับพาแจงแจงฟางอยู่ตอนจากเสียงเขียดขาคำห้องอย่ามองเลยหรอกครับพี่น้องยินแต่เสียงเอ็กเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วบันโอ้อยู่นี่จะตาแดงเห็นๆเนี่ยเข็ดขาคำครับพี่น้องแต่บักงามนะครับพี่น้องเหมือนกันได้ครับลายกันได้อยู่จับออกกันได้ครับครับเข็ดขาคำขาเล็กนี่เอาถุงกันได้ครับพี่น้องพอดเลยเอานั่นแหละครับมันอ๋อทางนั้นตะงูกินอึ่งอ๋อตัวน้อยๆแต่ยังกล้ากินอึ่งตัวบักใหญ่นึงพี่น้องเดี๋ยวเราไปแย่งเขาเบิ่งเด้อครับโอ้ตัวน้อยๆกินอึ่งตัวบักใหญ่ครับพี่น้องเดี๋ยวเราแย่งพี่น้องเบิ่งเด้อครับตัวนี้มันงูพิษแล้วครับเป็นงูดังโอ้อันนั้นงูป่าครับนี่ครับกำลังคาบอยู่ยังพี่น้องเบิ่งซื้อเด้อครับนี่ธรรมชาติอีสานบ้านนาเฮามีทุกรสชาติเด้อครับโอ้พอน้อยก็ดีอยู่ย่านทีเดียวหมานเธอหมานมันโอ้มียอมวางตัวนี้แหละกินดาวอยู่ไปแล้วครับพอน้อยจะมีอยู่ละจุดนี้
เขียดตะปัดกับห้องก็เขียดตะปัดนี่มันเขียดตะคำอยู่ทุกอย่างก็ได้โอ้แม่นอีดีตัวเลยนะเจอแล้วครับพี่น้องเขียดตะคำขาลงห้องนะครับเขียดเล็กผสมน้อยแค่นั้นมันกระตับห้องครับเราไปเงียงหากระตับอยู่แล้วเราอยู่มุมเลยนะนี่คือตะหกปลายาหนาเถอะเสียงกระตันกับเสียงอื่นตัวนึงครับห้องคนเดียวอยู่มองเลยนะได้ยินแต่เสียงครับแม่กระตันให้มันเขียดโม่นั่นโอเคโม่น้อยมันต้องไปใส่กระตองแล้วเขียนโม่มันแฉะนั่นพวกนี้โว้ยโดดออกเสยปั๊บมีรอบสองได้เสยแบบอ๋อเอาน้ำก็มีทันเขียนโม่ครับพี่น้องอื่นกับห้องอยู่คือนี่ที่ขับรักหวอดแต่ว่ามันละแยงเห็นบ่คือเป็นปลายาแยงหาเหมือนกันได้ครับพี่น้องมองเลยนะมาแยงไฟไปเสือบนยาห้องสินะจิบเลยนะบ้านนะมีเห็นแล้วพี่น้องปลายาก็หกแน่มันไปยาติงงบๆดอนนี้มันอยู่มังนี้บ่ถ้ามันเห็นมาใหม่ก็สุดเลยน้องบานได้ยินแต่เสียงครับพี่น้องยังหาเพิ่นมีเห็นเอาอย่ามองเลยนะบ่าวก็น้อยคือเดี๋ยวมีเห็นมันห้องอยู่มองเลยน้อนี่หาซอยหน่อยด้วยครับเปลี่ยนครับทุกคนครับเสียงห้องอยู่คือแต่ว่ามีเห็นตัวโอ้ยเพิ่นหันหลังเสือพุ่นอ่ะเห็นแล้วบ้านนะลงเลยสิงมเหมือนกันได้ครับพี่น้องมันจะยุกยุกลงน้ำนี่หกแท้มันเลยอะไรเห็นมันนี่พี่น้องโอ้มีเห็นหรอครับจักไปทางเรือละเหนียวมันละคนหันหลังซื้อสัมพอมเห็นแล้วไหมมีแต่เสียงหาไปเขียดโม่แถวป่ายางเอาสัมพันธ์กันนะหาพอได้ตื่นเสียงกระตันห้องแถวนี้แหละครับพี่น้องเสียงรอดรอดเนี่ยจะเขียดมาแอร์น้อยครับถ้ามันห้องอยู่หรอกก่อไหวนี่นะเห็นมันจะมองเด้อเนี่ยหาขึ้นเห็นสำหรับพอน้อยก็ได้ยินแต่เสียงมันยาห้องแล้วบัดว่าหันเสียงหันริมรอดรอดอยู่แถวนี้น่ะโอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วบัดโอ้คือลีดีแต่ว่าเป็นตะหลังแดงหิมๆนี่อันนี้กระตันเลยครับพี่น้องตรงนี้ห้องอยู่ฝั่งนั้นครับห้องตามป่าหญ้าต่อหน้าก็มีอีกอาจจะกระตันนะครับครับตัวกระตันโอ้โหตัวนี้เห็นแล้วเห็นแล้วบ้านเอาถุงกันได้ครับพี่น้องเจ็บกระตันนี่แล้วไปต้มซะเองเนี่ยตรงแล้วบ้านโอ้ปรับสภาพสีเฮากับดินเลยครับพี่น้อง
ะครับสีเป็นเมาเฮาเดี๋ยวก็ขี้ดินเลยจนมีคิดว่ากระตันไปแล้วครับพี่น้องนะครับแต่ห้องอยู่ทางเลยอีกบ้านสิ่งห้องว่ามัน 2-3 ตัวอยู่นะครับอันนี้กับหน้าพันยังคุดรูปรอดอกครับเนี่ยคือเครือบ้านนี่แหละเวลาไปดินน้ำเพิ่นเพิ่นไปนอนแล้วบางท่านเห็นเปิดไฟอยู่ไม่ปิดไฟนอนถึงหน้าเพิ่นเราทำการเกษตรปลูกไว้ด้วยการนะพันยังคุดรูปรอดก่อไว้ด้วยครับพี่น้องระยะระยะเป็นโซนไว้มีการได้การเอาท่าดีส่วนเกษตรไกลบ้านคนหวายว่ามันห้องอยู่แถวนี้สองสามตัวอยู่นะกระตันไปทางเลยตึงยี่ยมุมเลยเดี๋ยวให้พ่อน้อยหาบึงกันด้วยครับเห็นดีแล้วพี่น้องโอ้โหเฉลี่ยดีกว่านะครับมาครับนะมาเลยพี่เจอเบอร์สองครับเห็นข้างเดียวปุ๊บโตกระตันรับพอน้อยกับว่ามันแสบกว่าอื่นแล้วครับความมัดเพราะว่ากระดูกมันค่อยดีครับมันตัวน้อยกันหาเนาะกับมันดีดีพอนะตรงเลยเยี่ยมหาจุดเจอนอกจากขั้นฝนตกมันจะเงยหน้าอยู่ครับขั้นฝนมีตกในนี้เนี่ยมันรีครับพี่น้องการหาอยู่หากินของคนอีสานบ้านเฮาก็แบบนี้แหละครับผมโอ้ผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยอยู่เมืองเนาะเมืองนาคือหอดบ้านมาเนาะยามฝนตกเสียงกบเสียงเขียดห้องแซวแซวเป็นบรรยากาศอีแบบนึงครับพี่น้องขอบคุณกับเสียงรถเพิ่นกำลังออกไปหาการหาแง่งคือเดียวครับเพิ่นมันจะไฟท้ายแดงแมบๆไปเดี๋ยวใกล้พอละพออีกแล้วครับตัวนึงเป็นตาข้างๆแดงหินๆนี่นี่อันนี้พันสีแดงครับมันจะมีสีเมาๆกับสีแดงๆครับสีงามขนาดนี้ฉันได้เห็นแล้วก็ไปซื้อได้มีเต็นท์แล้วครับโมบิโตโร่อยู่ในนี้แหละครับผมกระตันโอ้เขียดขาคำก็มีตัวนี้ไหมโอเคเดี๋ยวพอกระตันเขาถุงก่อนพี่น้องแต่ตัวนี้โดดไก่ก็ได้ครับนี่ตอนนี้โดดโอ้มีต้องห้องไก่ห้องสองเม็ดตัวละครับพี่น้องเขียดขาคำเก็บเด็กผสมน้อยครับพอได้ต้มได้แข็งคันนั้นฝนแห้งเป็นยามกลางคืนโอ้ได้การไหมครับพี่น้องอันนี้ฝนแห้งก็แก่หลอกเคยอย่าเท่งครับค้ำมาผมมีตกซ้ำครับมันก็เลยมีค่อยได้กระดอครับไปหาไตหาแง่งก็ได้หาพอได้อยู่ได้กินกับละเมอแล้วครับจังหวะไปหลอกมาเห็นจนได้ครับพี่น้องแล้วป่ะจะตันตัวที่มันห้องวางยานครับพี่น้องขอบคุณมากเลยครับพี่น้องตัวกระตันครับโอนดีเถอะวะเอาสองเลยคุณกับห้องอีกแล้วครับพี่น้องเสียงเป็นตัวใหญ่ครับผมเดี๋ยวพอน้อยเราไปเลาะบางทางคุณก้อนบัน
หลอกไปหลอกมาเจอจนได้ครับกระตันคือเก่าแล้วครับพี่น้องโอ้รุ่นสีเทาๆครับเห็นจากข้างหลังนะครับสีกับดินในเฮาเดียวเลยครับพี่น้องรีบีปันตัวกระตันแต่ว่าคันฝนตกมันจะเงยหน้าครับคันฝนมีตกมันมีค่อยเงยมันละแม่ปิดดินมันละหายากจังหน่อยครับพี่น้องห้องอยู่ฝั่งพุ่นกับห้องแต่ว่าหาไม่เห็นครับมันยาหกครับพี่น้องกันต่างกันเป็นตกแล้วครับเข้าบ้านแล้วด้วยครับพี่น้องบ้านกลับมาหอดบ้านแล้วได้ครับพี่น้องบ้านนี้นี่ละผลงานใดก็ได้ครับนี่แม่ทึ่งอึ่งทึ่งเขียดทึ่งกระตันทึ่งกบน้อยครับปนเดียงเขียดขาค่ำครับหลายอันหลายอย่างก็ได้โอ้ได้ต้มนึงอยู่เก็บไปเก็บมาก็ได้มันฝนมีตกคือขับส่งกลางคืนมันตกกระตันเงินต้มอึ่งนะแล้วถังตัวนี้ไม่ได้คิดนึงนั่นเสร็จแล้วตกต่อเนื่องเฮ้ยจิ๋มไหมโอ้ยใครกว่านี้เห็นแล้วครับพี่น้องเนาะนี่ก็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินครับคลิปนี้กับฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกวันเด้อโอ้ปิดไฟกันไฟครับเนี่ย นี่ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกวันครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมออกไปหาการเขียดการกบน้อยกบน้อยได้จากตัวละ3ตัวถึง4ตัวนี่แหละครับผมก็ได้อึ่งได้กระตันเนี่ยครับเขียดดีโม่เนี่ยปนเดียวครับผมได้ต้มนึ่งอยู่แล้วครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับเอาไปขังไว้